ในคืนที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมครับตลาดหุ้นสหรัฐก็ปิดทำการกันไปเนื่องจากในวันมาร์ตินลูเทอร์คิงนะครับสำหรับตลาดหุ้นยุโรปนั้นยังคงเปิดทำการตามปกติครับแต่ก็ปิดตัวเข้าสู่แดนลบกันไปโดยถูกกดดันจากการที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วยุโรปนะครับปรับตัวสูงขึ้นขณะที่เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรปเตือนว่ามันยังเร็วเกินไปนะที่ ECB จะพิจารณาเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครับตลาดหุ้นยุโรปนั้นก็ปรับตัวลงเนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วยุโรปปรับตัวขึ้นหลังจากที่นายฟิลิปเลนหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ ECB ระบุในการให้สัมภาษณ์เมื่อวันเสาร์ว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่เร็วเกินไปนั้นอาจจะทำให้เกิดเงินเฟ้อรอบใหม่นอกจากนี้นะครับยังมีนายโยอาคิมเนเกลประธานธนาคารกลางเยอรมนีกล่าวว่ายังเร็วเกินไปที่ ECB นั้นจะพิจารณาเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยก็เลยส่งผลนะครับทำให้ยูตราสารในสหภาพยุโรปเนี่ยปรับตัวขึ้นกันเกือบจะทั้งหมดเลยครับนักทุนเลยทำให้นะครับทุกท่านครับส่งผลไม่ดีต่อตลาดหุ้นยุโรปด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับบรรดาเทรดเดอร์เองก็ยังคงปรับตัวรับกับคาดการณ์ที่ว่า ECB นั้นจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 1.5% ในปีนี้และก็มีโอกาสมากกว่า 20% ที่จะปรับลดอย่างเร็วที่สุดเลยก็คือเดือนมีนาคมเป็นเดือนเดียวกับทางฝั่งของตลาดสหรัฐพอดีครับทุกท่านข่าวต่อมานะครับนักทุนครับราคาน้ำมันดิบนะครับทุกท่านเมื่อวานนี้โดนเทกระจาดลงไปนะครับเทขายหลายๆคนถามว่าคุณครับราคาน้ำมันดิบนี่เป็นอะไรครับทำไมถึงได้โดนเทลงไปราคาน้ำมันดิบเท่าที่อ้างอิงในเว็บไซต์ Apex Street ขออภัยครับเป็น Forex Live นะครับเขาบอกว่าราคาน้ำมันดิบที่มีการปรับตัวลดลงเนี่ยเกิดมาจากการที่ตลาดนั้นยังไม่ได้มีปัจจัยตัวใหม่นะครับเกี่ยวกับเรื่องสงครามในตะวันออกกลางก็เลยทำให้พอหมดกำลังแรงข่าวราคาน้ำมันก็เลยย่อตัวลงมาก่อนที่จะมีการรีบาวเล็กน้อยในคืนที่ผ่านมาช่วงเช้านี้ขณะที่เรากำลังคุยกันอยู่ราคาน้ำมันก็เริ่มมีการย่อตัวลงมาอีกแล้วนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วยังวิ่งอยู่ในกรอบตรงนี้ก็จะเป็นตัวแนวรับนะครับที่นักทุนสามารถนำไปใช้ได้นะสำหรับราคาน้ำมันดิบถามว่าในวันนี้นี่เราควรจะเทรดกันอย่างไรดีน้ำมันดิบน้ำมันดิบควรจะต้องโฟกัส2หน้าเหมือนเดิมครับก็คือดักเทรดได้ทั้งหน้าบายแล้วก็หน้าเซลล์นะแต่หลักๆน่าจะเอ็นเอียงไปยังฝั่งของหน้าเซลล์มากกว่าเนื่องจากว่ายังไม่ได้มีข่าวที่สะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์บานปลายคือการโจมตีระหว่างสหรัฐอเมริกากับฮูตีเนี่ยถ้ามีแค่ดีนะครับตัวผลกระทบหรือว่าเขาเรียกว่าผลกระทบเนี่ยมันจะมีอยู่อย่างจำกัดครับนักทุนมันก็เลยจะไม่ได้หนุนให้กับราคาน้ำมันเท่าไหร่อย่างหลายๆคนเนี่ยพูดเอาไว้ว่าคุณครับเนี่ยเขาโจมตีกันอีกแล้วนะน้ำมันมันจะพุ่งหรือยังอย่างที่บอกครับการที่จะพุ่งหรือไม่พุ่งเนี่ยไม่ได้เกิดจากการโจมตีระหว่างสหรัฐอเมริกากับฮูตีอย่างเดียวครับมันจะต้องมีประเทศที่3เข้ามาร่วมด้วยถ้ามีประเทศที่3เข้ามาร่วมด้วยนะครับแบบนั้นทั้งทองและน้ำมันเนี่ยอาจจะเริ่มมีการปรับตัวสูงขึ้นเป็นได้ครับนักทุนสุดท้ายนี้ราคาทองคำของเรานะครับทุกท่านครับตื่นเช้ามาราคาทองก็เริ่มมีการย่อตัวลงมาเล็กน้อยคือที่ผ่านมาลงไปทำโลแถวๆประมาณ 2,049.3 แต่สุดท้ายก็รีบาวกลับขึ้นมาอยู่ดีช่วงเช้านี้ลงมาใกล้ๆกับโลเดิมและก็มีการรีบาวเหมือนเดิมเป็นการสะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าราคาทองคำนั้นยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบครับไม่ได้มีการเลือกหน้าอย่างชัดเจนแม้ว่าเทรดในระยะสั้นจะเริ่มกลับมาเป็นเทรดฝั่งขาบายก็ตามแต่แล้วแบบนี้นี่ทองจะยังมีโอกาสในการไหลด้วยคุณครับทองคำเวลาไหลเนี่ยไม่ต้องพึ่งข่าวนะครับต้องบอกไว้เลยมันสามารถไหลตามแรงเทขายทำกำไรได้แต่การที่ทองคำจะขยับปรับตัวขึ้นอย่างแรงๆนั้นก็อาจจะต้องนะครับใช้ข่าวใช้ความพยายามมากกว่านี้ด้วยเพราะอย่างทางสหภาพยุโรปตัวยูหรือว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรมาปรับตัวสูงขึ้นเผื่อนักทุนยังไม่ทราบนะว่าตัวนั้นเนี่ยก็เป็นปัจจัยตัวหนึ่งเหมือนกันที่กดดันราคาทองคำของเราทำให้ทองคำยังไม่สามารถที่จะขึ้นได้ยูของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับทุกท่านครับมีการปรับตัวชะลอลงมานะคือที่ผ่านมาเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 3.9 กว่าเปอร์เซ็นต์ตัวนี้คือตัวค้ำเลยที่ทำให้ราคาทองคำของเรายังไม่ได้มีการปรับตัวลงอย่างชัดเจนแต่ในช่วงเช้านี้น่าสนใจมากครับคือยิวพันธบัตรอายุ10ปีกระโดดแกลบขึ้นมาด้านบนเลยนั่นชุนครับกลับมายืนใกล้ๆกับระดับ 4% อีกครั้งหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าราคาทองคำที่เราเทรดก็คือ Gold Spot เนี่ยอาจจะเริ่มมีแรงกดดันทำให้ยังไม่สามารถที่จะขึ้นไฮใหม่ได้อย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามครับคุณผู้ชมครับติดตามข่าวสารกันต่อไปนะครับประเด็นตรงนี้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยครับขอบคุณครับ
สนับสนุนโดย XM ตอนนี้มีบัญชีแบบ swap ฟรีค่าสเปรดถูกนะครับนึ่งทุนซึ่งก็คือบัญชีแบบ ultra low และที่สำคัญบัญชีสแตนดาร์ดทั่วไปยังสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง 1,500 US ดอลลาร์เลยทีเดียวใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ XM นั้นยังเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของการศึกษาด้วยซึ่งก็จะมี live education ให้นักทุนได้ทำการศึกษาตั้งแต่ในช่วงเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปเลยนะครับรายละเอียดแล้วก็คลาสเรียนออนไลน์จะอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ XM ด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของ XM อยู่เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับในวันเสาร์ที่21มกราคมนี้เรามีนัดกันที่โรงแรม S หาดใหญ่นะครับนักทุนจะไปเจอกับผมและโบรกเกอร์ Interstellar นะครับได้ในหัวข้อการเทรดทองคำนะครับนักทุนระยะสั้นแบบรายวันใครที่เป็นเทรดเดอร์สายทองคำอยู่แล้วพลาดไม่ได้นะครับลิงก์ในการลงทะเบียนอยู่ตรงแคปชั่นอยู่แล้วยังไงฝากนักทุนทุกคนด้วยนะแล้วไปเจอกันนะครับนักทุนที่จังหวัดสงขลานะครับ